แม่มีมาก็พอใจมากเจี๊ยบพิจิตราอึ้งยอดติดตามเพจขึ้นเร็ว 600,000 น้อมรับฉายาเจ้าแม่มีมช็อตฟิล์มบอกระวังการตอบแล้วกลัวแคปลืมไม่คิดว่าเด็กๆจะรู้จักไม่เปลี่ยนชื่อเพจแล้วของแท้ก็ของแท้ลั่นเมื่อก่อนคิดว่าไม่เหมาะกับโซเชียลแต่ตอนนี้คนเปิดกว้างชอบที่ตอบเป็นธรรมชาติเปิดตัวละครรอยรักรอยบาปก็ไม่พลาดต้องถามเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์กับสไตล์การตอบที่ไม่เหมือนใครจนถูกยกเป็นเจ้าแม่มีมเจ้าแม่ช็อตฟิล์มงานนี้เจี๊ยบเผยว่าเมื่อก่อนไม่ระวังแต่ตอนนี้ต้องระวังแล้วเพราะกลัวการแคปด้วยความที่ลูกเพจเจี๊ยบเขามีฝีมือในการพิมพ์ยั่วมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นบางคนก็พิมพ์มุกแม่เจี๊ยบตอบเพราะยังไม่มีแอดมินก็เลยตอบเองบางทีเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเขาก็พยายามพิมพ์ให้เราตอบให้ได้เพราะเขารู้ว่าเรื่องที่เราตอบจะไปในทางอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมีมค่ะแต่ก็รู้ว่าเพจอื่นๆมากดติดตามเราก็ระวังในการตอบแล้วนะเพราะกลัวเขาแคบแต่สุดท้ายเหมือนไม่รอดเจี๊ยบว่าบางทีเขาไม่ได้เฝ้าดูตลอดเวลาแต่จะมีลูกเพจเจี๊ยบคอยแคบให้เขาตลอดเวลาก็เลยไม่รู้ว่าทำไมมาตามเราเหมือนคอยรายงานพี่บอยคือถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาจะรู้ว่าเจี๊ยบประมาณนี้อยู่แล้วแต่เจี๊ยบก็ไม่รู้ว่ามันผิดไหมแต่ว่าเราก็พูดตรงพูดตรงจนช่วงหลังเจี๊ยบก็ถามพี่บอยว่าหรือว่าเราควรมีแอดมินเหมือนคนอื่นพี่บอยก็บอกให้ตอบเองเพราะแฟนอยากให้เราตอบถามว่าเป็นเสน่ห์ของเราไหมกวนๆไหมคะเจี๊ยบว่าเจี๊ยบตอบตรงๆอาจจะตอนตอบไม่คิดอะไรแต่ว่าจริงๆมันต้องคิดอย่างล่าสุดที่มีแฟนคลับบอกว่าเปิดช่อง7รอแล้วค่ะความหมายของเราคือไม่ใช่วันนี้นะอีก3วันคือกลัวเขาจำผิดคำตอบเราก็ง่ายๆแหละค่ะทุกคนก็ไปเวอื่นเมื่อก่อนตอบไม่คิดเดี๋ยวนี้เริ่มคิดแล้วเรื่องรอยรักรอยบาปก็จะเริ่มมีคนมาแซวบ้างแต่ทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตที่จะดูแต่จะมีแซวให้เราพูดผิดบ้างเวลาไปไหนมาไหนกับใครไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดไหมเขาก็ไม่ทักอะไรเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าไปเดินห้างหรือเจออะไรเด็กๆน้องๆมาทักว่าพี่เจี๊ยบของแท้ขอคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูป กับพี่เจี๊ยบของแท้ก็รู้สึกว่าเด็กรู้จักเราด้วยหรอเมื่อก่อนคิดว่าไม่เหมาะกับโซเชียลแต่ตอนนี้ตอบตามความเข้าใจของตนเองเจี๊ยบก็ตอบตามความเข้าใจเจี๊ยบแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเข้าใจตามที่เราเข้าใจไหมก็ตอบปกติค่ะถ้าว่างก็ตอบอาจจะไม่ทุกวันแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันเยอะมากเจี๊ยบก็งงเหมือนกันค่ะจากตอนแรกจะโดนคนปลอมแอคเคาท์เนาะคนไปตามแอคเคาท์ปลอมมากกว่าตอนนี้เพจจริงขึ้นมาเร็วมาก 600,000 กว่าแล้วอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเจี๊ยบไม่ค่อยเล่นโซเชียลคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับโซเชียลกลับว่าคิดอะไรแล้วตอบอย่างนั้นไม่ใช่ในสิ่งที่ควรจะตอบแต่อาจจะเป็นสมัยนี้คนเปิดกว้างมากขึ้นกับการตอบแบบนี้ก็โอเคค่ะเป็นธรรมชาติดี